อย่าวิ่งหนีแม่อย่าวิ่งหนีแม่สวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone สวัสดีค่ะครูเปิ้ลค่ะครูเปิ้ลแล้วก็น้องเซรีน่าเอาเนี่ยเอาแม่แม่เอามาให้แม่ซื้อใหม่ครูเปิ้ลน้องเซรีน่าแล้วก็ปปาริกาดวันนี้มาพบเพื่อนๆทุกคนในเวลาดึกดึกต้องบอกว่าเย็นๆที่สวีเดนนะคะเวลาประมาณ18:30แต่อาจจะเป็นเวลาดึกดึกแล้วแหละของที่ไทยเนาะที่ไทยก็น่าจะประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วเนาะ5 ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงเอาไปไหนอีกนะวิ่งไปไหนวันนี้นะคะแม่ได้ฟังแม่เปิ้ลเนี่ยได้ฟังบทความเรียกว่าเป็นวันนี้นอกจากต้องบอกว่าเป็นเวลาหลังเลิกงานของแม่เปิ้ลแล้วเนาะแล้วก็เลยได้พาน้องเซรีน่ากับปปาริกาเนี่ยนะคะเขาพาน้องเซมาเล่นของเล่นประจำวันเหมือนเดิมนะคะคืออยู่ด้านหลังเรานี่เองเป็นสนามเด็กเล่นด้านหลังนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆกับบริเวณลานพักผ่อนหย่อนใจบริเวณสนามหญ้าลมประมาณนั้นน่ะนะคะข้างหน้าแม่อยู่นี่คือเป็นนี่ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะป้าเอาเซรีน่าคัมเฮียร์พลีสคัมมานี่มาหาแม่เร็วๆเลยเป็นยังไงบ้างทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างคะ อาจจะมืดๆหน่อยไหมอาจจะมืดๆหน่อยน้องน้องเซก็เล่นกับป้าเล่นกับป้ามานี่เร็วๆเร็วๆมานี่เร็วลูกบอลนี่เร็วๆ นี่เร็วอันนี้เขาไม่สนใจแล้วตอนแรกบอกให้มานั่งเล่นแต่ว่าแม่อยู่คือวันนี้มันจะมาในหัวข้อเรื่องที่บอกว่าสั้นๆเลยนะอันนี้อะไรของเขาเนี่ยเซรีน่าป้าคือเปิ้ลจะมาเรื่องในหัวข้อวันนี้เปิ้ลต้องบอกว่าเปิ้ลน่ะนอกจากที่เปิ้ลได้ฟัง2-3 วันก่อนเนี่ยนะคะเปิ้ลได้ฟังบทความนะคะจากหลายที่หลายแหล่งนะคะจากของอะไรนะคือเรียกว่าใน YouTube นี่แหละไม่ได้ฟังจากไหนหรอกแล้วเปิ้ลไปเก็ตข้อความอันนึงบอกว่าถ้าเกิดเราจะหาแฟนฝรั่งหรือจะหาแฟนที่ดีสามีฝรั่งที่ดีๆนะเขาบอกว่าเหมือนกับเราหาเพื่อนนะคะให้เราหาแฟนเหมือนเราหาเพื่อนหรือคนรู้ใจคือมันไม่ใช่เพราะว่าคือคำว่าแฟนหรือว่าแฟนหรือสามีเนาะมันมากเปิ้ลรู้สึกว่ามันมากกว่ามันมากกว่าเรื่องของคน2 คนประมาณนั้นแต่มันต้องเป็นคนที่เราอยู่ด้วยและสบายใจแล้วทีนี้เพิ่นมาจะเล่าให้ฟังที่ว่าแฟนหรือว่าสามีเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าเราอยากมีความสุขนะขอให้แฟนเราเนี่ยเป็นคนที่รวยใครอยากได้แฟนรวยบ้างยกมือขึ้นใครอยากได้แฟนรวยบ้างทุกคนอยากได้แฟนรวยเนาะแต่คำว่ารวยในที่นี้ที่เพิ่นจะเล่าให้ฟังนะคือไม่ใช่รวยแบบแค่จับต้องเรื่องเงินทองอย่างเดียวแต่ขอให้เขารวยอยู่3 อย่างค่ะคำว่ารวยในที่นี้ที่เพิ่นเล่าให้ฟังนะคือจะเล่าให้ฟังนะนับจากนี้นะไม่ใช่ว่ารวยเรื่องเงินทองว่าโอ้โหจะต้องมีเงินทั้งหมดในบัญชี1 ล้านนะคะอะไรอย่างเงี้ย1 เงินในบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า1 ล้านอะไรอย่างงี้ถึงจะเรียกว่ารวยไม่ใช่นะแต่สิ่งที่เพิ่นบอกว่ารวยหรือจะให้รวยเนี่ยนะคะไม่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบความสำเร็จทางด้านการเงินหรือด้านความรักหรือว่าด้านชีวิตเอาง่ายๆเราจะเห็นคนที่มีความสุขน่ะเขาบอกว่าคุณต้องหาเพื่อนรู้ใจหรือคนรู้ใจหรือเขาเรียกว่าถ้าในทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาอาจจะใช้คำว่า soulmate ใช่ไหมเนื้อคู่หรืออาจจะใช้ภาษาเขาอาจจะใช้คำว่า life partnerคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ life partner หรือ partner อะไรเงี้ยคือคู่ชีวิตคำว่า partner มันไม่ใช่แค่หุ้นส่วนนะแต่มันคือหุ้นส่วนชีวิต life partner หรือคู่ชีวิตคู่ทุกคู่ยากคู่ร่วมสุขร่วมทุกข์นั่นเองนะจะเล่าให้ฟังอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้คำว่ารวยเนี่ยมันไม่ใช่แค่รวยเงินทองแต่ขอให้เขารวยอยู่3อย่างนะคะอันดับแรกเลยก็คือรวยเรื่องความคิด1รวยความคิด2รวยสติปัญญาและคำข้อที่3คือรวยน้ำใจรวยความคิดรวยสติปัญญาคือจริงๆมันอาจจะมีได้มากกว่า3ข้ออ่ะเพื่อนแต่มันขออนุญาตยกอ่ะมีอะไรกันบ้างไหนเราลองเพื่อนๆพี่ๆน้อง40 50กว่าท่านที่ฟังเพื่อนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะไหนลองบอกซิคืออันนี้ฟังจากหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นกูรูทางด้านความรักนะคะมาเล่าให้ฟังแล้วก็แม้กระทั่งคลิปวิดีโอของท่านวชิระเมธีที่มันเคยฟังตั้งนานแล้วแหละแล้วก็รวมไปถึงคนที่ปรมาจารย์ด้านความรักที่เขาเรียกว่าเขามีความรักดีๆคู่ชีวิตดีๆเขาก็บอกแบบประมาณนี้แหละค่ะว่าไอ้รวยด้วยตัวเงินน่ะมันนับไม่ค่อยได้แต่ถ้าคุณนับแบบมันนับได้ไม่ใช่ว่านับไม่ได้ผู้บิดรวยตัวเงินอ่ะมันนับได้แต่ถ้าเราจะไปหาแบบนั้นน่ะมันบางทีมัน
มันเรียกว่ามันมโนเขาเรียกว่าบางทีมโนไปอู้เราเนี่ยเราสมมติเราเป็นคนธรรมดาเดินดินเนาะโอเคแล้ววันนึงถ้าเราจะแบบอยากไปเจอคนรวยมากๆหรือคนที่แบบว่าอยู่ในเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของบิสซิเนสเนี่ยเราต้องเอาตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นน่ะต้องทำยังไงเราก็อาจจะต้องแบบว่ากดดันบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราต้องไปอยู่ในถ้าเราอยากได้คนรวยน่ะบางทีเราต้องหาแฟนรวยมากๆแล้วเราต้องแบบเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่แบบรวยๆหรือทำตัวเองให้มันรวยๆเนี่ยบางทีนึกออกไหมทำตัวเองให้มันรวยๆทำอะไรรวยๆเนี่ยบางทีมันกดดันตัวเองนะมันเหนื่อยบางทีความสุขมันไม่ได้อยู่แค่แบบวัดแค่จำนวนเงินแต่ถ้าแฟนเราหรือคนที่เราอยู่ด้วยนะคะเขาหนึ่งเขารวยน้ำใจเขามีสติปัญญาเขารวยความคิดเขารวยหัวใจเขาอ่ะเขารวยคุณความดีเขารวยแบบเขารวยในสิ่งที่เขามีอะค่ะซึ่งมันในสมัยนี้ในโลกยุคสมัยนี้โดยเฉพาะรักในโลกออนไลน์น่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะหาคนรวยความดีรวยความคิดรวยสติปัญญารวยน้ำใจเนี่ยยากนะเปิ้นว่ามะเชื่อไหมคิดว่าเหมือนกันไหมน่าจะยากเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเจอคนเหล่านี้นะคะจะต้องเก็บเขาไว้ให้ดีแล้วก็เรียกว่ายังไงอะเก็บเขาไว้ให้ดีอ่ะแล้วก็ดูแลกันและกันให้ดีอ่ะเนาะแล้วก็หลายวันมานี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะพี่ๆสายฟอทุกท่านหลายวันนี้อย่างวันนี้เปิ้นก็ยังไม่ค่อยได้ตอบคำถามเพราะว่าเปิ้นทำงานทั้งวันเนาะเดี๋ยวหลังจากคลิปวิดีโอนี้แหละกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้อีกทีนึงนะคะต้องบอกว่าหลายคนยังส่งข้อความมาเหมือนเดิมนะคะมาถามในเรื่องเดิมซึ่งต้องบอกว่าใครเป็นสายฟอมือใหม่บ้างที่เพิ่งเข้ามาเล่นในเว็บไซต์หาคู่ใหม่ๆบ้างเลยเนี่ยนะคะได้มาฟังเปิ้ลบางคนบอกว่าเฮ้ยได้ฟังครูเปิ้ลไม่ได้เรียนกับครูเปิ้ลแต่คลิปวิดีโอครูเปิ้ลที่ลงใน YouTube นะคะหรือแม้แต่แบบคลิปวิดีโอทุกๆอย่างเขาบอกว่าเขาฟังแล้วเขาแบบเฮ้ยเอาไปใช้ได้จริงแล้วเขาก็เจอเพื่อนต่างชาติในเว็บไซต์หาคู่ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยเปิ้ลก็โหรู้สึกดีมากๆจริงๆเปิ้ลมีหลายอย่างที่จะเขียนอยู่หน้าเพจหน้าจอนะเดี๋ยวหลังจากนี้แหละเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะว่าพี่ที่เขาแบบเอาความรู้ที่เขาฟังเราเนี่ย ฟังฟรีๆเนี่ยแล้วเขาไปใช้ผลได้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเปิ้ลอยากจะบอกว่าใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆนะคะลองดูคลิปวิดีโอย้อนหลังที่เปิ้ลเล่าให้ฟังแบบในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งมาสเตอร์ลิสต์คู่ชีวิตการตั้งเป้าหมายชีวิตหลักการคิดหาแฟนฝรั่งคือเป็นอย่างที่เปิ้ลบอกอะเนาะการจะหาแฟนอะมันต้องหนึ่งอย่างในช่วงนี้นะคะเราจะเห็นว่าโควิดมันก็มาเนาะมันไม่ใช่ว่าหนึ่งเลยเราก็กลัวเขาเรียกว่าไงอ่ะฝรั่งเองน่ะเขาก็กลัวเราหลอกเราเองน่ะก็กลัวฝรั่งหลอกเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็กลัวทั้งคือต่างคนต่างกลัวโดนหลอกอ่ะเราจะรู้ว่าสแกมเมอร์เยอะมากในช่วงนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าใครที่คุยกับฝรั่งแล้วยังไม่เคยเจอตัวตนเลยเนี่ยต้องแบบว่าอดทนอดใจรออันดับแรกต้องวิดีโอคอลคุยกันก่อนเช็คตัวตนและอันดับที่2ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ฝรั่งเนี่ยจะชอบบอกว่าจะส่งเงินมาให้จะส่งของมาให้อะไรอย่างนี้คือเงินอะส่งมาได้นะทุกคนลองนึกดูนะเวลาเราจะโอนเงินไปให้เพื่อนสักคนเวลาเราสั่งซื้อของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเราก็สั่งซื้อของแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีเขาเราแค่ต้องรู้ชื่อบัญชีเขาธนาคารอะไรเลขบัญชีอะไรแค่นี้ถูกไหมแล้วก็แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดโอนต่างประเทศเนาะมันก็จะต้องรู้สวิปโค้ดของธนาคารสวิปโค้ดหายังไงสวิปโค้ดก็หาได้จากอินเทอร์เน็ตลองเข้าไปดูเลยนะคะนะเข้าไปดูได้สมมติธนาคารของกสิกรหรือเคแบงค์เนี่ยสวิปโค้ดอะไรเราพิมพ์ไปสวิปโค้ดมันเป็นโค้ดของธนาคารอ่ะอันนี้ก็มันไม่ได้เป็นความลับมันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเราสามารถหาได้นะคะนั่นแหละหรือถ้าไม่เข้าใจจริงสมมติเราอยากไปถามธนาคารก็ได้เราจะเข้าไปถามธนาคารโดยตรงก็ได้ว่าถ้าเกิดจะมีคนโอนเงินมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยากมันเหมือนกับเราบอกเลขบัญชีอ่ะแล้วเขาโอนเงินมาให้เราแต่ถ้าเจอกรณีที่แบบว่าครูเปิ้ลคะคุยกัน 2-3 วันคุยกัน 2-3 อาทิตย์แล้วกันไม่ต้อง 2-3 วัน 2-3 อาทิตย์ค่ะวิดีโอคอลคุยแล้วนะคะแต่ว่าเฮ้ยเขาเนี่ยอยากจะโอนเงินมาให้แต่เขาบอกว่าครูเปิ้ลเขาเนี่ยอะไรนะเขาทำมันเรียกว่าอะไรนะเขาทำเรื่องการโอนไม่เป็นอะไรยังไงไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากจะส่งเงินในพัสดุมาให้ส่งเงินข้ามประเทศมาให้แต่ใส่เป็นกล่องของเป็นพัสดุอะไรอย่างเงี้ยครูเปิ้ลเลยบอกเฮ้ยทุกคนค่ะต้องตื่นค่ะมันไม่มีใครส่งเงินหรือส่งของสิ่งของมีค่า
มาในกล่องพัสดุแล้วมาให้เราที่ไทยหนึ่งเลยมันเป็นช่วงโควิดค่ะไม่มีสายการบินไหนบินและอันที่สองใครเขาจะส่งเงินมาเพราะเขาสแกนเงินหายพอดีใครจะรับผิดชอบถูกไหมคะเพราะแล้วต่างประเทศนะมันฉลาดกว่าที่เราคิดก็คือฝรั่งอ่ะมันอยู่ต่างประเทศอ่ะเขาฉลาดกว่าเราอีกเขามีแอปเราจะใช้ TransferWise หรือจะใช้แอปพลิเคชันอะไรนะ Union Western Union หรืออะไรก็ตาม whatever นะคะมันโอนเงินบางทีอ่ะไม่ถึงวันด้วยซ้ำนะคะ30นาทีถึงเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะบอกว่าจะส่งของมาให้ให้เราไปเสียเงินอะไรต่างๆไปเสียค่าตม.เสียภาษีนั่นนี่พวกนี้ไม่มีจริงเป็นมิจฉาชีพทั้งนั้นพูดแล้วก็พูดอีกพูดทุกครั้งนะคะแต่ว่าอยากจะพูดให้ทุกท่านได้ฟังเพราะว่าทุกๆวันก็จะมีข้อความเข้ามาหาครูเปิ้ลตลอดว่าอันเนี้ยมีจริงหรือเปล่าใช่จริงหรือเปล่าฝรั่งอยากจะโอนเงินมาให้ครูเปิ้ลบอกว่าโอนได้แล้วก็บอกเลขบัญชีไปแต่บอกเป็นก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษให้เขาแต่เราจะไม่เสียอะไรทั้งสิ้นเงินก็จะถึงปลายทางเรานะคะพวกค่าธรรมเนียมต่างๆเขาก็จะหักต้นทางของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะโลกออนไลน์มันมาเร็วแล้วมันก็อาจจะไปเร็วด้วยเหมือนกันถูกไหมคะไปเร็วแป๊บเดียวก็แค่ถ้าเขาไม่อยากคุยกับเราเขาก็แค่บล็อกเราเขาก็แค่ปิดการติดต่อเขาอยากจะหายไปก็ได้เพราะฉะนั้นมาสายฝอนะมันต้องใจต้องสตรองเพราะฉะนั้นแล้วใจต้องแข็งใจต้องแกร่งแล้วก็ต้องลุยต่อไม่ว่าคนรอบข้างของคุณจะเป็นใครไม่ว่าคนรอบข้างคุณจะเป็นใครอันนี้ดีอันนี้จริงอันนี้คือเรื่องจริงนะเพิ่นอยากจะเสริมในเรื่องของอันที่เพิ่นเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าสามีที่รวยสามีที่ดีทำให้เรามีสุขได้แต่คำว่ารวยในที่นี้น่ะขอให้รวยสติปัญญา1รวยความคิด1รวยน้ำใจ1รวยความดี1หลาย1และหลายอย่างความรวยสติปัญญามีสติปัญญาดีไม่ใช่แบบใช้อารมณ์เบี่ยงผุนหันพันแล่นอะไรอย่างนี้แบบนั้นไม่เอาถ้าแบบเป็นคนใจร้อนจริงๆเพิ่นเคยเจอคนใจร้อนนะคนใจร้อนนี่คือเขาแบบก็จะเหวี่ยงคว้างของบางทีทุบตีเราอะไรอย่างเงี้ยเคยมีไหมโชคดีหน่อยที่เพิ่นไม่เคยเจอคนแบบทุบตีแต่เพิ่นเคยเจอคนที่เคลื่อนของใส่แล้วตัวเพิ่นเองแต่ก่อนเพิ่นก็เป็นคนแบบนั้นนะซึ่งมันไม่น่ารักเลยนะเพิ่นก็พยายามปรับปรุงตัวเองจนแบบเฮ้ยกรณีแบบถ้าเพิ่นโกรธเพิ่นจะนิ่งมากทุกวันนี้นะแต่พอแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นคนแบบอารมณ์ฉุนเฉียวเหมือนกันเพราะนั้นเราก็แบบเฮ้ยในเมื่อเราไม่อยากเจอคนอารมณ์ฉุนเฉียวเพราะนั้นเราก็จะไม่เป็นคนแบบนั้นนะคะทุกวันนี้นะคะโกรธกันนี่แทบจะไม่คุยกันต่างคนต่างเงียบนะเปิ้ลกับบาริการนะคะ2คนเนี่ยต่างคนต่างเงียบเพราะว่าเฮ้ยเหมือนเราเป็นไฟเขาเป็นน้ำช่วยกันดับเราอะแล้วถ้าเกิดเราเป็นน้ำอย่างเงี้ยเอ้ยสมมติเขาเป็นไฟเราก็ต้องเป็นน้ำช่วยดับกันคือไม่ใช่ว่าทุกคนคนนึงเป็นไฟคนนึงเป็นน้ำมันก๊าซช่วยเสริมกันทะลุอะไรนะบ้านไหม้ไปทันทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะพี่กฐินสวัสดีค่ะพี่กฐินบอกว่าดีใจจังเข้ามาฟังสดครั้งแรกยินดีต้อนรับนะคะพี่เป็นอะไรบอกว่าเข้ามาเอาความรู้นะคะพี่ว่าใช่ค่ะทำไมอ่ะทำไมป้าเขาไม่ด้วยอ๋อเหรอโซว่าแปลว่านอนหลับง่วงนอนไปนั่นแหละป้าป้ามานั่งดิมานั่งคุยหน่อยนั่งนั่งป้าป้าซิต้าซิลีนาป้าป้านั่งหน่อยค่ะพีทป้าป้าบอกว่านั่งไม่ได้ป้าป้าบอกดูลูกอยู่ทำไมอ่ะว่าทำไมซิดูเองกินอะไรก็ไม่รู้ที่มันตกพื้นนะเมื่อกี้ว่าเล่าให้ฟังเล่าต่อว่ายังไงนะมันจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องของพอดีพี่ๆน้องๆมาอยู่กันเยอะ40 50กว่าท่านแล้วเนาะเอานี่น้องเซก็อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่กับเนี่ยทำไมอ่ะวิ่งสิป้าป้าไปสิไปเอาลูกมา go get her ป้าป้า get Selena come here please take her here please ไม่ไหวแล้วคือช่วงนี้ป้าป้าลิกาเขาเป็นพ่อบ้านเต็มตัวนะคะทุกคนเอาเพิ่นจะเล่าให้ฟังอย่างนี้อันนึงนิดเดียวสั้นๆนะคะเพิ่นจะเล่าให้ฟังว่าจะมีข้อความมาจากทั้งแฟนเพจแล้วก็ทั้งลูกศิษย์เนี่ยบอกว่าครูเปิ้ลบางคนนะมาเรียนในคอร์ส VIP เปิ้ลแล้วบอกว่าจริงๆอ่ะพี่น่ะมีแฟนต่างชาติอยู่แล้วแต่พี่อยากจะหาคนเป็นที่ปรึกษาให้ครูให้หน่อยคือไม่รู้จะไปปรึกษาใครครอบครัวก็ปรึกษาไม่ได้ใครมีบ้างครอบครัวก็ปรึกษาไม่ได้เพื่อนก็ปรึกษาไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าเวลาไปปรึกษาเขาที่ไรเขาก็มักจะพูดว่าอย่าไปเลยพวกนี้มันหลอกมันไม่มีจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่เห็นถึงความว่ามันอาจจะมีจริงมันมีคนเคยทำได้จริงแล้วก็คือมันมีคนที่เขามีแฟนที่ดี
มีครอบครัวที่ดีๆมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ้นจะบอกว่าการที่ปุ้นมาอยู่ต่างประเทศน่ะมันถามว่ามันมีความสุขแบบ 100% นะปุ้นต้องบอกว่าเหมือนได้อย่างเสียอย่างปุ้นพูดอย่างเงี้ยนะคำว่าได้อย่างคือเราได้อย่างคือเราได้มีความรักที่ดีเรามีลูกที่น่ารักเรามีครอบครัวเรามีชีวิตความเป็นอยู่การงานอาชีพที่ดีขึ้นแต่ในนี้แต่คำว่าเสียอย่างคืออะไรปุ้นต้องทิ้งครอบครัวต้องบอกคำว่าทิ้งครอบครัวหมายความว่าเราต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนนะอยู่ที่ไทยแลนด์มาอยู่ที่สวีเดนน่ะนี่ก็เสียอย่างถูกไหมคะจากที่เราเคยแบบไปหน้าปากซอยซื้อของกินหน้าปากซอย 7-Eleven ซื้อส้มตำซื้ออะไรง่ายๆที่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทำแบบนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่อ่ะมันไม่เหมือนบ้านเราเลยเราก็ต้องแลกได้บางอย่างเพื่อมันก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างแต่ถามว่าแลกแล้วมันคุ้มไหมแล้วมันดีไหมแล้วมันแฮปปี้กว่าเดิมไหมบางคนนะคะหลายคนที่เพื่อนถามว่าเฮ้ยพี่บางคนพี่เขาอยู่สวีเดนมา10-20 ปีที่เพื่อนถามว่าพี่ชอบไหมสวีเดนเขาบอกว่าถ้าโดยรวมๆนะมันก็มีบ้างแหละคิดถึงไทยแลนด์อ่ะคิดถึงอาหารไทยคิดถึงเพื่อนที่อยู่ที่ไทยคิดถึงครอบครัวที่อยู่ที่ไทยคิดถึงคนที่อยู่ที่ไทยทุกคนคิดถึงไปเที่ยวคิดถึงอาหารไทยโอ้มันเลิศรสที่สุดคิดถึงบ้างแต่เมื่อเขาแบบเปรียบเทียบคอมเพร์กับสิ่งที่เขาจะได้รับหรือแบบว่าการมีครอบครัวเรียกว่าไงความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเมคมันนี่คือทำเงินก็คือทำสร้างรายได้อะไรเงี้ยมันคอมเพร์ก็คือเปรียบเทียบกันแล้วมันไปได้เว้ยมันไปต่อได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเปิ้ลบอกว่าถ้าเปิ้ลมาอยู่ที่นี่น่ะมันเปิ้ลก็ต้องแบบสละชีวิตครอบครัวเปิ้ลที่อยู่ที่ไทยนะฉันเนี่ยเสียสละมากเปิ้ลพูดกับพี่ลิกาแล้วเขาก็เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เราเจอคนที่เขาแบบว่าเข้าใจในสิ่งที่เราเสียสละเราไม่ใช่แบบฉันรักเธอแบบอะไรนะหน้ามืดตาบอดจนแบบว่ารักอย่างเดียวแต่เขาแบบไม่สนับสนุนค้ำจุนไม่สนับสนุนไม่ซัพพอร์ตเราแบบนี้ไม่ไหวนะไปอยู่ที่นู่นมันไม่ได้นะมันต้องหาคนที่เพื่อนบอกอ่ะคนที่พร้อมจะสนับสนุนจริงๆคนที่แบบพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในตอนที่เราเริ่มต้นแรกๆใหม่ๆแล้วเพื่อนก็จะบอกว่าคนที่เหมือนที่หลายคนมาฟังเพจครูเพื่อนอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่แบบมาฟังเพื่อนใหม่ๆหรือใครเพิ่งมาฟังครั้งแรกมีไหมหรือใครเป็น FC กันตลอดนะคะเพื่อนก็จะบอกอย่างนี้ค่ะมานี่มานั่งกับแม่นี่มานั่งกับแม่มาไปละก็เราจะบอกว่าการเลือกคบเพื่อนในรอบตัวเราหรือคบคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสำคัญเราอยากสำเร็จเราอยากมีความสุขให้โปรดจงคบคนที่เขาถึงบอกว่าคบคนที่เก่งกว่าเราคำว่าเก่งกว่าเราในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเก่งกว่าเราหรือรวยกว่าเราแต่สิ่งที่เพื่อนกำลังจะบอกว่าคำว่าคนคบคนที่รวยกว่าเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่อู้ใส่กระเป๋าแบรนด์เนมเงินถุงเงินถังไม่ใช่นะรวยในที่นี้คือรวยความดีเก่งความดีเก่งสติปัญญาเก่งน้ำใจอ่ะคนพวกนี้นะคะเขาจะพาเราไปในทิศทางที่ดีไปในที่ที่ดีสนับสนุนส่งเสริมบอกเล่าที่ดีๆให้กับเรานะคะเพื่อนที่เราคบมีผลนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคบเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ส่งเสริมหรือไม่ส่งกันเนี่ยเราไปว่าเพื่อนไม่ได้หรอกนะไปว่าเพื่อนไม่ได้เพราะเพื่อนเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เราอาจจะแบบว่าเฮ้ยลองถอยห่างจากสังคมตรงนั้นดูไหมแล้วเราลองหาสังคมใหม่ๆหรือสังคมใหม่ๆที่เราจะทำให้เราเรียกว่าอะไรนะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้อย่างจริงจังวันนั้นเปิ้นเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษแล้วเลือกที่จะแบบไปติดตามกลุ่มพี่ที่เขาเป็นมาดามแต่คำว่ากลุ่มพี่ที่เขาเป็นมาดามมาดามเนี่ยในที่นี้ก็คือคนที่ได้สามีฝรั่งคนที่เป็นเมียฝรั่งนั่นเองเนาะเพื่อนอาจจะใช้คำว่ามาดามประมาณนี้นะก็จะมีทั้งกลุ่มคนที่เฮ้ยเป็นมาดามแบบมาดามแบบมาดามวิถีบ้านๆแบบเพื่อนน่ะมาดามแบบมาดามแบบบ้านๆแบบชีวิตความเป็นจริงแบบเนี้ยมาดามแบบติดหรูมาดามหรูหรามาดามแบรนด์เนมมาดามแบบรวยอะไรว่ากันไปเราไม่ว่าอะไรเขานะเขาเป็นแบบไหนถ้าเขาแฮปปี้อะไรก็ได้หมดถ้าสดชื่นแล้วแต่เขาเลยแต่เราเนี่ยต้องมองดูใจแล้วว่าเราแบบนี้เราแฮปปี้ไหมขออย่างเดียวค่ะเราอย่าไปเปรียบเทียบเรากับใครเพราะว่าเราเปรียบเทียบเรากับใครเรามักจะไม่มีความสุขความสุขมันจะมักจะน้อยลงแต่เปิ้นจะเปรียบเปิ้นเป็นไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะแต่เปิ้นพยายามที่จะเปรียบเทียบตัวเปิ้นเองกับวันนี้ของเปิ้นกับแต่ก่อนอะ
แต่ก่อนเบิ้นแบบโอ้โหตายแล้วเป็นผู้หญิงที่ไม่น่ารักแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็เป็นแบบว่าคล้ายๆกับว่าไม่แฮปปี้ในความรักอ่ะพอไม่แฮปปี้ในความรักโหมดมิติในชีวิตมันหายไปแต่วันเนี้ยเบิ้นแบบโคตรเบิ้นแฮปปี้นะเออคู่เบิ้นดีคู่เบิ้นเขาแบบซื่อสัตย์จริงใจเลี้ยงลูกดูแลได้ดีมากๆเป็นแบบพ่อบ้านพ่อเรือนสิ่งนึงที่เราชอบเขาเรารักเขาแล้วเราแบบเอ้ยให้เกียรติเขาเทิดทูนดูแลเราเขาดูแลเรากับลูกได้ดีอ่ะนี่คือสิ่งที่เบิ้นรู้สึกว่ามันทำให้พอมิติความรักมันมีความสุขมันทำให้ชีวิตเราเอออยู่แฮปปี้มีความสุขไม่ว่าจะเป็นยังไงใครจะแฮปปี้มีแบรนด์เนมมีนั่นนี่เราถ้าเรามีความสุขเราก็แฮปปี้ไปเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันเป็นของมันเป็นคุณค่าทางใจที่ให้รางวัลเราได้บ้างก็คือบางคนแบบอยากซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อของดีๆซื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราซื้อแล้วเราแฮปปี้ซื้อเลยนะคะไม่ต้องบอกว่าแต่อย่าไปเปรียบเทียบเราแบบอุ้ยเห็นเขามีฉันต้องมีแบบนั้นอยู่ยากเพราะว่าที่เมืองนอกอะนะที่เมืองนอกแบรนด์เนมซื้อง่ายนะคะซื้อง่ายได้เงินมาง่ายแล้วก็หมดง่ายว่าจะบอกยิ่งเงินได้มาง่ายๆแล้วก็หมดง่ายๆมากเพราะนั้นถ้าใจเราไม่นิ่งพอนะคะทุกคนค่ะสายฝอใจต้องนิ่งนะเพราะนั้นอยากได้อะไรอยากมีเป้าหมายอยากทำเก็บเงินสร้างบ้านใช่ไหมอยากเก็บเงินซื้อรถอยากเก็บเงินให้พ่อให้แม่เก็บเงินนั่นนี่เปิ้ลมีเป้าหมายแบบเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเปิ้ลถึงอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตในเมืองนอกมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แฮปปี้ลื่นเลิงในทุกโมเมนต์แต่มันก็ไม่ได้แย่มันแบบไม่เป็นธรรมดาอย่างนึกเป็นไหมเมื่อเช้านี้แฮปปี้เอาตกบ่ายพอไปทำงานปุ๊บเจอลูกค้าเจอนั่นเจอนี่หงุดหงิดบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็หายไปความหงุดหงิดหายไปมันก็กลายมาเป็นตอนเย็นตกเย็นเอามาเจอครอบครัวก็มีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นโมเมนต์แบบนี้นะทุกคนอ่ะเพราะงั้นก็ถึงบอกว่าหนึ่งเลยนะคบแฟนเหมือนให้หาคนรู้ใจขอให้เขารวยรวยในที่นี้ก็อย่างที่เบิ้นเล่าไปรวยความคิดความดีรวยน้ำใจเหมือนกันกับการที่เราคบเพื่อนเพื่อนของเราก็ต้องเป็นคนที่เพื่อนก็คือเพื่อนต้องกล้าในเราทำอะไรไม่ดีเจออะไรที่ไม่ดีอ่ะเขาต้องกล้าพูดกับเราว่าเฮ้ยอันนี้เปิ้ลแกไม่ใช่นะเว้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ดีว่ะอันนี้ดูไม่ดีไม่ใช่แบบพออันนี้ไม่ดีก็เสริญในเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้นะเสริญก็คือเขาเรียกว่าไม่รู้มันเอามาจากว่าเสริญคือถ้าไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันดีก็คือสนับสนุนสนับสนุนให้คำชื่นชมให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเพื่อนรอบกายมันต้องมีเปิ้ลต้องแบบขอบคุณนะที่แบบว่าเพื่อนเพื่อนที่เนี่ยนะคะค่อนข้างคือเกือบรอบตัวเพื่อนทุกคนเลยดีน่ารักหมดนะคะเป็นคนน่ารักเป็นคนคิดบวกเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะเราเฮ้ยเราไม่ได้ไปซีเรียสกับเพื่อนเรามากเราก็เป็นคนคิดบวกเหมือนกันนะคะเพื่อนยังไงฉันก็ว่าอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นนะนี่คือที่เปิ้ลเป็นนะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เปิ้ลอยากจะบอกนะอาการการนี่แหละการคบเพื่อนนี่แหละมันพาเราไปในที่ที่ดีได้เพราะนั้นการทุกคนที่ทุกคนมาฟังเปิ้ลสายฝอนะคะคุณเปิ้ลสายฝอนี่แหละมันจะพาเราทุกคนค่ะไปสู่จุดหมายที่เราต้องการเราจากมาสายฝอใช่ไหมเราต้องไม่ต้องกลัวใครนะทำพิสูจน์ของเราถ้ามันดีฟังหูไว้หูแล้วเราก็ต้องเจอกันก่อนฟังเนาะอารมณ์ประมาณนี้แหละนะที่มันจะเล่าให้ฟังนะอ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะขออวยพรให้พี่ป๊าป๊าอย่าทำอย่างนั้นนี่ don't do this โอเคค่ะน่าจะดึกแล้วเนาะที่ไทยป๊าป๊าซีเฮดูก่อนบ๊ายบายเซเลน่าเฮดูก่อนเฮดูบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนนะประมาณนี้แหละนะเปิ้นว่าอาจจะเป็นความรู้ได้บ้างไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะโอ้ยโอ้ยทำไมทำลูกงั้นล่ะอะป่ะ She will spin her head เอาไปนะคะทุกคนเอาบ๊ายบายก่อนให้ดูก่อนนั่นเห็นไหมล่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายป๊าป๊าลงมาบ๊ายบาย